จากปัญหาโลกร้อนที่กำลังส่งผลกระทบอย่างหนักสิ่งที่ทุกประเทศต้องช่วยกันตอนนี้ก็คือการลดและควบคุมการปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้ได้มากขึ้นแล้วก็ในเวลาที่เร็วยิ่งขึ้นด้วยนะครับจากการวิจัยครับเราพบว่าหนึ่งในวิธีที่ดีที่สุดแล้วก็ยั่งยืนที่สุดก็คือการให้ธรรมชาติฟื้นฟูธรรมชาติกันเองผ่านการกักเก็บคาร์บอนครับซึ่งนี่คือหนึ่งในวิธีที่ทางปตท.เลือกใช้วันนี้เราจะมาพูดคุยกับคุณวรพงษ์นาคชาตรีผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่บริหารความยั่งยืนบริษัทปตท.จำกัดมหาชนถึงเรื่องนี้กันครับการประกอบธุรกิจของปตท.นะครับเราก็ได้นำทรัพยากรธรรมชาติมาเป็นวัตถุดิบในการผลิตพลังงานอาจจะก่อให้เกิดผลกระทบกับสิ่งแวดล้อมบ้างโดยที่ผ่านมานะครับปตท.ก็ได้ดำเนินการควบคุมและลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกอย่างจริงจังโดยที่เราคิดว่าเราต้องอาศัยกลไกทางธรรมชาติหรือที่เรียกว่า Natural Climate Solutions โดยการที่จะมีการส่งเสริมให้มีการอนุรักษ์ไม่ตัดไม้ทำลายป่าการปลูกป่ารวมทั้งการเพิ่มพื้นที่สีเขียวเรามีเป้าหมายที่จะควบคุมการเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิเฉลี่ยของโลกไม่ให้เกิน 1.5 องศาเซลเซียสซึ่งการที่เราจะดำเนินการให้บรรลุเป้าหมายดังกล่าวนั้นนะครับปตท.ก็จำเป็นต้องลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกลง 50% ภายในปี2030จากแนวคิดนี้ครับมีวิธีการดำเนินงานที่เป็นรูปธรรมยังไงบ้างครับปัจจุบันนี้ก็จะมีโครงการปลูกป่าถาวรเฉลิมพระเกียรติ1ล้านไร่แล้วก็ศูนย์เรียนรู้ป่าวังจันทน์อยู่ที่จังหวัดระยองโครงการคุ้งบางกระเจ้านะครับแล้วก็อยู่ที่ใกล้ๆเราเลยนะครับก็คือศูนย์เรียนรู้ป่าในกรุงจากการประเมินผลสัมฤทธิ์ของแปลงปลูกป่าในโครงการปลูกป่าถาวรเฉลิมพระเกียรติ1ล้านไร่นะครับก็พบว่าพื้นป่ากว่า1ล้านไร่เนี่ยได้ทำหน้าที่ดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์มากกว่า37ล้านตันสุดท้ายแล้วสิ่งที่ทางปตท.เนี่ยได้ทำมาตลอดนะครับเราคาดหวังที่จะเห็นการเปลี่ยนแปลงหรือความร่วมมือกันของคนในชุมชนยังไงบ้างครับปตท.นะครับเชื่อว่าแนวทางที่แก้ไขวิกฤตโลกร้อนอย่างยั่งยืนนะครับก็ต้องอาศัยกลไกทางธรรมชาติโดยการดูแลรักษาฟื้นฟูอนุรักษ์ป่าไม้และเพิ่มพื้นที่สีเขียวอย่างจริงจังและไม่ว่าจะเป็นองค์กรหน่วยงานรวมถึงประชาชนทุกคนนะครับก็สามารถได้เข้ามามีส่วนร่วมและสร้างการเปลี่ยนแปลงให้กับประเทศของเราและโลกใบนี้ได้สำหรับปตท.เองเรายินดีที่จะสนับสนุนและแบ่งปันความรู้ความเชี่ยวชาญเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นให้กับสังคมประเทศชาติและโลกใบนี้ของเรานะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณวรพงษ์มากๆนะครับที่มาร่วมพูดคุยกันในรายการครับขอบคุณครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ